มาฟังนิทานกันแล้ววัวเชื่อมเป็นวัวที่ชื่นชอบการกินสมุนไพรและพันไม้แปลกๆมากทุกวันวัวเชื่อมนั้นมักจะออกไปหาสมุนไพรใหม่ๆมากินเสมอและเขาก็ไม่เคยที่จะแบ่งปันใครไม่เคยคิดจะช่วยปลูกสมุนไพรเหล่านั้นเขาเอาแต่กินกินกินแล้วก็กินจนสมุนไพรดีๆในป่าละแวกนั้นเริ่มหมดไปเพราะไม่อาจจะเติบโตได้ทันวันหนึ่งขณะที่เดินหาสมุนไพรกินในป่าวัวเชื่อมก็ดันเผลอไปกินหญ้าที่มีพิษเข้าทำให้ตามเนื้อตามตัวของวัวเชื่อมนั้นมีผื่นสีแดงเต็มตัวไปหมดและยังคันมากอีกด้วยวัวเชื่อมนั้นลองพยายามกินสมุนไพรที่มีประโยชน์เพื่อที่จะลองรักษาดูแต่ก็ไม่เป็นผลเขาจึงได้ลองไปแช่น้ำเพื่อจะสามารถชะล้างความคันและผื่นออกไปได้แต่ก็ไม่เป็นผลอีกเช่นเคยสุดท้ายวัวเชื่อมจึงได้เดินทางไปหาปู่เต่าซึ่งเป็นผู้รอบรู้ที่สุดในป่าแถวนี้เพื่อขอคำแนะนำปู่เต่าได้แนะนำสมุนไพรที่จะใช้รักษาอาการเช่นนี้แต่ติดปัญหาตรงที่ว่าสมุนไพรชนิดนี้หมดไปแล้วจากป่าและเหตุผลที่สมุนไพรนั้นหมดไปก็เพราะถูกวัวเชื่อมนั้นกินไปจนหมดนั่นเองปู่เต่านั้นจึงให้เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรชนิดนี้ให้กับวัวเชื่อมแทนวัวเชื่อมต้องทนทรมานกับอาการพิษอยู่หลายวันใช้เวลาถึง45วันที่จะรอให้สมุนไพรนั้นงอกและกลายเป็นต้นที่สวยงามหลังจากที่หายดีแล้ววัวเชื่อมได้ข้อคิดหลายอย่างเขาได้นึกเป็นห่วงว่าถ้ามีสัตว์ตัวไหนเกิดเผลอไปกินหญ้าพิษเข้าก็จะเป็นแบบเขาและก็จะไม่มีสมุนไพรมารักษาวัวเชื่อมนั้นจึงได้ตั้งมั่นว่าต่อไปนี้เขาจะช่วยปลูกต้นไม้ชดเชยในส่วนที่เขานั้นกินไปเขาจะไม่เป็นฝ่ายที่ทำลายอยู่ฝ่ายเดียวและไม่เอาเปรียบธรรมชาติอีกต่อไปแล้ว